สวัสดีครับผมสมสารแสงแก้วนะครับเนี่ยครับชื่อของผมในบัญชี Happy to Pay เนาะสมสารแสงแก้วนะครับสถานะทำการ Active แล้วนะครับก็เนี่ยครับข้อมูลอัปเดตจากวันจากวันที่8นะครับจากวันที่8จากเดือนที่8วันที่9เนาะก็เนี่ยครับตอนนี้มีสมาชิกที่ทำการ Active 33คนแล้วก็รอการ Active 9คนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่างจริงหรือเปล่านะครับตามจำนวนแล้วก็ตามรายละเอียดที่ผมทำแบนเนอร์โพสต์ลงไปในเว็บต่างๆว่ามันเป็นความจริงไหมนะครับผมก็เลยทำวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้านะครับสายงานนะครับผมแล้วก็มานะครับมาดูตรงนี้นะครับตารางข้อมูลลูกค้านะครับอันนี้ก็คือผมจะแสดงรายได้แต่ละวันนะครับนะครับก็อย่างวันที่9เงี้ยวันที่9เดือน8นี่ก็มีคนสมัครมา1คนนะครับก็เป็นสายงานของผมไปแนะนํามานั่นเองนะครับก็วันที่8ผมไปแนะนํามาคนนึงนะครับก็ได้200นะครับนะครับก็ได้วันอันนี้วันที่9อันนี้วันที่8อันนี้วันที่6อันนี้วันที่6อันนี้วันที่5ก็เกือบถ้าเทียบถ้าเทียบแล้วเกือบได้ทุกวันเลยนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆแล้วก็นับดูดีๆเกือบได้ทุกวันเลยนะครับนะครับก็มีเรื่อยๆมีทุกวันนะครับก็ตอนนี้จำนวนสมาชิกใต้สายงานของผมเนี่ยก็มี33คนนะครับต่างคนต่างช่วยกันไปหามาเงี้ยก็คือคนนู้นเก่งคนนี้พอได้เงี้ยครับก็ทำให้เรามีรายได้ได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมสมัครทำก็รวมแล้ว39วันเนาะไม่ใช่1เดือนกับ9วันใช่1เดือนกับ9วันนะครับสมาชิกที่รอการแอคทีฟนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับวันที่นะครับก็วันที่9เหมือนกันเดือน8นะครับอันนี้วันที่8เดือน8อันนี้วันที่7เดือน8อันนี้วันที่6อันนี้วันที่6เหมือนกันนะครับก็ดูแล้วมันก็ทุกวันนะครับได้เนาะได้ทุกวันเลยนะครับได้ทุกวันนะครับก็จะมีเนี่ยมันก็จะบอกว่าสถานะรอการแอคทีฟก็คือ9คนหรือ9ท่านนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเราเป็นคนที่ชอบทำงานด้านออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยเราได้ทุกวันแน่นอนคือไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยผมจะบอกเทคนิคนะครับที่จะทำให้ได้วันละ 1-2 คนหรือ3คนคือเป้าหมายสูงสุดของผมตั้งไว้ประมาณ5คนต่อวันนะครับรวมทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็ที่ทำการแอคทีฟนะครับต่อวันเนาะคืออันนี้ผมเพิ่งสมัครเข้ามาอย่างที่ผมบอก39วันก็ได้ทุกวันเลยได้ทุกวันเลยนะครับเป้าหมายที่แท้จริงก็เยอะกว่านี้นะครับนะครับก็ได้ทุกวันเลยนะครับเดือนสตาร์ทผมสตาร์ทเดือนที่6นะครับคนนะครับรายละเอียดของผมนะครับผมที่ได้มาแต่ละวันที่6บางวันก็ได้3คนบางวันก็ได้4คนเงี้ยมันก็นะครับอย่างเดือนที่7เนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะเดือนที่7เจ็ดนะครับก็ได้มาเรื่อยๆไม่มีเดือนไหนเลยที่ไม่ได้นะครับก็เนี่ยครับก็อย่างที่ผมบอกครับผมถ้าเรานะครับถ้าเราสมัครก่อนก็คือเปลี่ยนต้นสายก่อนก็เหมือนผมผมมาเปลี่ยนต้นสายก่อนแล้วก็ถ้าเกิดสมาชิกที่รอต่อก็คือถ้าผมสมัครก่อนปุ๊บคนเหล่านั้นที่รอต่ออยู่อาจจะมาสมัครต่อจากเราอีกทีนึงเงี้ยครับเพราะว่าคือไอ้ระบบตัวเนี้ยมันเป็นระบบจัดแผงอัตโนมัติก็ใครมาก่อนก็ได้ก่อนจัดมันมีทั้งหมดชั้นที่1ถึงชั้นที่10ถ้าเริ่มจากชั้นที่1นะครับวางเป็นระดับลงไปว่าชั้นไหนเต็มก็ไปเติมชั้นไหนเต็มก็ลงไปเติมอีกชั้นนึงเงี้ยแล้วก็ไล่จนเต็มไปทุกชั้นจนถึงชั้นที่10ก็ถ้าเกิดว่าผมแนะนำมามันก็ไปลงอยู่ที่คนครับถ้าคนสมัครก่อนนะอันนี้คือผมจะสอนเกี่ยวกับ
รายละเอียดการทำงานการสร้างเว็บนะครับการหารายได้ยังไงแล้วก็มีเทคนิคยังไงทำไมถึงได้ทุกวันแบบนี้นะครับก็จะสอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายได้ระหว่างใน1เดือนนะครับ1เดือนกับ9วันเนาะ9วันก็วันนี้เป็นวันที่9นะครับที่ผมอัปเดตข้อมูลวันที่9จะรอนิดนึงนะครับรอนิดนึงเพราะว่าไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยมันกินสเปคเครื่องมากเลยนะครับก็ตารางโบนัสนะครับที่ผมจะให้เพื่อนๆดูว่าผมทำมา1เดือนกับ9วันเนี่ยผมได้ทุนกลับมาแล้วหรือยังนะครับแล้วจ่ายรายเดือนแค่150บาทผมมีตังค์จ่ายแล้วหรือยังนะครับนะครับก็เนี่ยได้ทุกวันเลยนะครับรวมๆแล้วก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็1,980บาทเนี่ยครับก็ได้มาทุกวันได้มาทุกวันนะครับแรกๆอาจจะได้น้อยหน่อยนะครับแต่ว่าหลังๆมาแล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับก็นอกจากจะได้ต่อนอกจากจะได้แล้วนะครับมันมีหลายทางให้เรารับรายได้เนาะเช่นสายงานเราไปแนะนำมาอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราได้รับรายได้จากรายเดือนที่เขาเสียนะครับหรือเกิดจากบริหารทีมมันก็แต่ละชั้นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากลองศึกษาข้อมูลก่อนนะเดี๋ยวผมออกระบบเนาะออกระบบนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่สมัครเราลองศึกษาตรงนี้ครับมันจะมีโอกาสทางธุรกิจนะครับก็ให้เราศึกษาว่าธุรกิจเนี่ยครับหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะว่าเนี่ยครับโอกาสทางธุรกิจนะครับก็จะมีเป็นแผงนะครับเป็นแผงแบบนี้ให้ดูเลยนะครับเราก็จะไล่ดูว่านะครับแต่ละชั้นมีกี่คนแล้วก็รับรายได้มายังไงนะครับแล้วเนี่ยครับอันนี้คือแผงที่เราไปแนะนำมาตรงเนาะถ้าเราไปแนะนำมาคนละนะครับคนละ200นะครับ2คนก็400พอดีอันนี้รายได้แต่ละสเต็ปอะครับมันไม่ใช่รายได้อันเดียวกันอันนี้คือเราได้ครั้งแรกตอนที่เราแนะนำมาเท่านั้นก็คือรายเดือนเราจะได้จากเขาอย่างชั้นที่1ถึงชั้นที่5เนี่ยได้คนละ5บาทนะครับชั้นนี้ถึงชั้นที่6ถึงชั้นที่7เนี่ยประมาณ15บาทเนี่ยเรามาดูกันข้างล่างอันนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นเลเวลเกี่ยวกับถ้าสายงานเราไปแนะนำมาครับอย่างเงี้ยอย่างชั้นที่1เนี่ยเขาไปแนะนำมาเราจะได้จากการแนะนำของเขา10บาทอย่างชั้นเลเวลที่2เนี่ยหรือถึงเลเวลที่4เนี่ยเราจะได้15บาทนะครับถ้าเขาไปแนะนำมาแต่เขาได้200บาทเลเวลที่5ถึงเลเวลที่7จะได้25บาทนะครับจากเลเวลที่8ถึงเลเวลที่10นี่ก็30บาทก็ถือว่าเป็นรายได้ที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือได้ทุกครั้งที่เขาไปแนะนำมานะครับรายเดือนก็เลเวลที่1ถึงเลเวลที่5ก็เนี่ยครับ5บาทเลเวลที่6ถึง7ก็15บาทเลเวลที่8ถึง9 20บาทเลเวลที่10 25บาทก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะได้ทุกเดือนนะครับถ้าสมมุติเราสายงานเราของเราอ่ะมีประมาณสักเอาง่ายๆแล้วกัน20คนนะครับ20คนเราก็คูณมัน20คนเนี่ยมันเต็มหรือยังนะครับก็20คนอยู่เลเวลที่7นะครับก็คูณด้วย15ก็1,900นะครับอันนี้คือนะครับจำนวนคนนะครับผมก็เราไล่ดูไล่ศึกษาดูนี่คือไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวผมจะทำโลโก้แล้วก็โลโก้แล้วแบนเนอร์ของเว็บไซต์ของผมเนี่ยแล้วก็เบอร์โทรชื่อของผมเนี่ยติดอยู่บนวิดีโอตัวนี้ด้วยครับจะได้สอบถามกันได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องดิ้นรนเพราะว่าผมให้คำปรึกษาได้ตลอดเลยเช่นอย่างทาง Facebook อะไรพวกนี้ผมก็ออนอยู่ตลอด
ตลอดทั้งคืนก็ตั้งแต่5 โมงถึงเที่ยงคืนแล้วก็ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็คือทั้งวันเลยนะครับผมจะใช้งานไอ้ระบบตัวเนี้ยคือทำเพื่อทำการตลาดแบบใหม่ก็คือไล่ทำงานต่างๆไปนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมขอจบนะครับขอจบการบันทึกหลักฐานรายได้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็สอบถามผมได้นะครับผมครับผมวันนี้สวัสดีครับ